วันอังคารที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาเวลา 11:29 น.ณลานพระพิฆเนศด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทสยามระเวนจำกัดนำโดย3ผู้บริหารรุ่นใหม่คุณเปรมมิกาวุฒิวุฒิคุณชายชัดชัยวุฒิวุฒิและคุณพรเลิศลัดดาวันเปิดตัวทำพิธีบวงสรวงและฟิตติ้งกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์บูแอคชั่นสุดดุเดือด4ทรชนคนอันตรายผลงานกำกับโดยน้องอรุณโนทัยนฤนาถบรรยากาศพิธีบวงสรวงอุ่นน้ำฝากข้างไปด้วยทัพนักแสดงนำทีมสะใจด้วยกายพลบิ๊กโจ๊กสายป่านนำทีมแอคชั่นสุดมันดีเดย์ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนำผู้บริหารนะคะคุณชายค่ะเจ้าของบริษัทสยามระวินนะคะเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็อยากให้คุณชายเป็นผู้บอกเล่าว่าเหตุอันใดถึงได้เลือกบทประพันธ์4ทรชนคนอันตรายเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะได้อ่านบทแล้วนะครับก็เห็นว่าวัยรุ่นเก่าๆน่าจะย้อนยุคกลับมาในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็ในลักษณะของวัยรุ่นของยุคเก่าที่เขาแสดงแบบไหนยังไงนะครับก็เลยอยากจะมาสะท้อนให้เห็นหนังที่จะมาทำ4ทรชนคนอันตรายเนี่ยให้เห็นนะครับว่ายุคก่อนเป็นยังไงยุคนี้เป็นยังไงครับค่ะก็ขออนุญาตเสริมแล้วกันนะคะคือเนื่องจากว่าบทภาพยนตร์4ทรชนคนอันตรายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาเดิมเลยก็คือว่ามันสืบเนื่องมาจากคนเขียนบทก็คือพี่บอยลัดดา นะคะพี่บอยได้ทำเด็กเสเพเมื่อปี2540ดังเรื่องนี้จะเป็นเกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2540นะคะหนังเรื่องนี้ก็เพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงในช่วงของยุคนั้นแล้วก็เป็นการที่พูดถึงตัวละครเอก4คนนะคะประกอบไปด้วยอ้นซึ่งแสดงโดยน้องพลนะคะแล้วก็ตู่แสดงโดยน้องบิ๊กดิจิระนะคะแล้วก็กบแสดงโดยน้องกายศิวกรและคนสุดท้ายเลยนะคะสวยที่สุดน้องป้อมนะคะแสดงโดยน้องเอ็มยาวมากค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้ตัวละครเอก4ท่านนี้แล้วนะคะก็จะมีอีก 2-3 ท่านนะคะด้วยการที่จะเป็นเส้นเรื่องอีกเรื่องนึงอีกเส้นนึงที่แบบว่าพูดถึงในเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวละครคือพรเป็นนักข่าวสาวรับบทโดยน้องสายป่านของเรานะคะใหญ่ค่ะรับบทโดยน้องโจ๊กอัครินทร์นะคะค่ะแล้วก็น้องน้ำนะคะก็เป็นน้องหน้าใหม่น้องเจ้านางนะคะนักแสดงหน้าใหม่ของเราค่ะโดยที่ว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคน4คนที่มีเหตุเกิดขึ้นทำใหโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรทั้งที่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปติดตามในหนังเงาใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วก็กำลังจะเริ่มถามพี่น้องเลยครับว่าอยากได้แบบไหนมันมีหลายแบบนะครับในการเตรียมตัวนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับหนังแต่ละเรื่องนะครับก็จะมีสไตล์ของตัวเองอย่างเช่นสไตล์ของเรื่องนี้ก็จะมีสไตล์เอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทำการบ้านร่วมกันมากครับผมเรื่องนี้ครับผมว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างจริงใจและมีเสน่ห์นะครับมันทำให้รู้สึกได้ถึง impact บางอย่างถ้าเกิดว่าพวกเราทำกันบ้านกันดีพอนะเอ็มว่ามันน่าจะสนุกตรงที่เราได้เอ็มว่าเอ็มอาจจะพลิกนะในคาแรคเตอร์เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแวดๆอะไรอย่างเงี้ยท่านนี้ก็แวดเหมือนกันจะเป็นชุดมันรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนเล็กค่ะเราสายป่านเราก็กลัวสายป่านจะงอมเหมือนกันเพราะว่าคนดอกคนดอกฉันจะบอกว่าพอเธอยืนปุ๊บมันดูเป็นทรชนเลยนี่แหละครับเสน่ห์อยู่ตรงนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พลิกบทบาทเหมือนกันเพราะว่าจากที่เคยเห็นคนแบบเป็นรูปแบบว่าใสๆเป็นพระเอกแสนดีหรือว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็คือแบบจะได้เห็นความแบบติดมุมนึงเลยที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนแต่ละคนจะต้องแบบทำลุคให้เป็นอีกแบบนึงครับเพื่อที่จะทำให้เกิดคอนทราสต์ในภาพจำของแต่ละคนประมาณนี้ครับผมสำหรับผมเรื่องนี้ก็ท้าทายมากครับเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับแล้วก็สิ่งที่ผมอ่านแล้วเห็นแบบน่าจะชัดๆเลยคือเรื่องมิตรภาพครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะบอกถึงเรื่องมิตรภาพได้ดีจริงๆมันต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะป่านนะโดนสัมภาษณ์มาตลอดป่านไม่เคยเป็นคนที่จะต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปทำข่าวต้องไปหาข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นอีกความท้าทายในของป่านก็ถือว่าต้องทำการบ้านหนักมากๆเพราะพี่ๆทุกคนมีความสามารถกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆแต่หนูถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากๆแอบกดดันนิดนึงถ้าพูดตรงๆค่ะก็อย่างที่บอกว่าต้องฝึกฝนตัวเองให้หนักมากๆจริงๆเพราะหนูก็ไม่อยาก
เป็นภาระพี่ๆด้วยเหมือนกันฝากด้วยกันพี่ก็ภาระลูกเรามีโปรแกรมเข้าในเดือนตุลาค่ะวันที่เรานั่งไว้คือวันที่9ตุลาคม2567ค่ะดูพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ